ในช่วง Morning Move รู้ลึกรอบโลก Know the Market นะครับกับ JP Morgan Asset Management แล้วก็ Kset วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงหลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับ 1,500 จุดไม่สามารถผ่านไปได้นะครับมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากบลจ.กสิกรไทยนะครับวันนี้ต้อนรับคุณธนิตาตุมราสวินนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปาค่ะมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับวันอังคารที่ผ่านมาเราเห็นการกดดันหุ้นไทยถูกขายออกมามีการปรับฐานด้วยนะครับแล้วก็ภาพของหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยจากขึ้นไปทดสอบ 1,500 จุดแล้วหลายคนเริ่มกังวลเรื่องของมูลค่าเรื่องของความถูกแพงนะครับทาง JP Morgan Asset Management แล้วก็ Kset มีมุมมองต่อหุ้นไทยตอนนี้ยังไงครับค่ะก็คุณปั๊บจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะขึ้นมา200จุดเนาะจาก 1,300 แล้วก็จะเห็นว่าเดือนกันยาค่ะมันเราค่อนข้างโดดเด่นเลยถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆอย่างเราโตขึ้นมาประมาณ 6-7% เดือนกันยาเนาะมันก็สูงกว่าตลาดหุ้นอเมริกาอินเดียด้วยซ้ำนะคะเราอาจจะแพ้แค่จีนประเทศเดียวแค่ตลาดเดียวเนาะแต่ว่าอย่างที่คุณปั๊บบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าหุ้นไทยเราก็เหมือนมีการ push back เหมือนตลาดหุ้นมันก็มีการปรับย่อลงมาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เรามองว่าหลักๆมันมาจากตัวปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องที่เมื่อสักครู่บอกไปเรื่องบอนด์ยิลด์ของสหรัฐใช่ไหมคะที่มันปรับกระโดดขึ้นมาเป็น 4.2 มันก็กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไทยด้วยแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันมีการปรับแข่งกับไปแข่งข้ามก็กดดันหุ้นไทยด้วยนะคะแต่ทีนี้คำถามของคุณป้าเมื่อกี้ก็คือแล้วเรามองตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมคะก็สำหรับมุมมองของแคสเซ็ตค่ะเราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยถ้าเรามองไปปลายปีอะค่ะเราคิดว่ามันก็จากเรื่องนะปัจจุบันที่1,470นะคะเราก็คิดว่ามันยังมีรูให้มันไปต่อได้อยู่จนถึงสิ้นปีนี้แล้วก็ตอนนี้มันก็ใกล้ปลายปีแล้วใช่ไหมคะถ้าเรามองไปปีหน้าเราก็คิดว่ามันก็มีรูมให้มันโตไปได้อีกจากระดับเลเวลที่ปัจจุบันเหมือนกันค่ะปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะกลายมาเป็นตัวผลักดันนะครับให้หุ้นไทยเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับค่ะก็ปัจจัยเนี่ยจะมีอยู่30ปัจจัยนะคะ3ปัจจัยแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวปัจจัยภายในประเทศเราที่มันดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวปัจจัยภายนอกนะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่ปัจจัยภายในอย่างในประเทศของเราก่อนอันแรกนะคะอันแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเราถ้าตัวคุณปั๊บดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันจะดูฟื้นตัวค่อนข้างแบบช้าหลังจากโควิดนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดตัวสไลด์อันนี้เป็นสไลด์จากโนนิมาร์เก็ตนะคะถ้าคุณปั๊บถ้าอย่างเราดูในสไลด์ข้างขวาค่ะจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะหลังจากที่เราเจอโควิดแล้วตัว real GDP ขนาดของเศรษฐกิจ real GDP ลดฟุบลงไปใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นมันฟื้นตัวมาแบบค่อนข้างช้าแต่ว่าถ้าระดับที่เลเวลปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันก็โอเคมันกลับมาแถวๆช่วงก่อนโควิดแล้วแหละแล้วเราก็คิดว่าหลังจากนี้มันจะไปต่อได้นะคะแล้วก็เรื่องของถามว่าแล้วมันจะโตจากอะไรหลังจากนี้นะคะอันแรกที่เราคิดว่าเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะไตรมาส4อ่ะเรามีโอกาสโตได้เราอาจจะเห็นเลขถึง 4% ได้ในไตรมาส4ซึ่งสูงที่สุดในทุกไตรมาสของปีนี้นะคะที่เราจะเห็นเลข 4% ได้เนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าแท่งสีแดงในกราฟทางซ้ายนะคะเราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราตามข่าวกันมันจะมีเรื่องงบประมาณปี67ที่มันล่าช้าไปประมาณ7เดือน6-7เดือนใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาปีนี้เองเนี่ยงบ68เราไม่ได้ล่าช้าเราเริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นตัวแท่งสีแดงหรือ government spending เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะกลับมาโตได้ดีอันนี้เป็นอันนึงที่เราพอจะมองเห็นแนวโน้มมันได้ว่ามันจะกลับมาดีขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่โดยปกติแล้วการท่องเที่ยวไทยอะค่ะช่วงไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่เราเรียกว่าเป็นไฮซีซั่นก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมันก็เริ่มดีขึ้นอันนี้คืออันที่สองที่เรามองพอมองเห็นได้อันที่สามก็คือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐถ้าระยะสั้นๆนะคะเราก็คิดว่าการแจกเงิน10,000 บาทในช่วงเดือนปลายกันยาต้นตุลาเนี่ยมันก็ช่วยเศรษฐกิจไตรมาส4แล้วก็มีเรื่องของ Digital Wallet เฟส2ที่ก็คิดว่าต้นปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้ามารวมไปถึงมาตรการกระตุ้นอื่นๆของรัฐบาลที่จะตามออกมาหลังจากนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันแรกที่เราคิดว่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยไปต่อได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของกนง.นะคะที่เพิ่งมีการลดดอกเบี้ยไปซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าช่วยลดความตึงตัวของนโยบายการเงินได้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการลดเป็นซีรีส์ต่อไปหรือว่าเขาจะลดแล้วหยุดดูสถานการณ์ก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็คิดว่า
การปรับลดลงมาของดอกเบี้ยนโยบายมันก็ช่วยผ่อนความตึงตัวของเรื่องของด้านการเงินได้นะคะแล้วก็ถ้าดูจากสถิติในอดีตเนี่ยการลดดอกเบี้ยของกนง5ครั้งสุดท้ายล่าสุดนะคะมันก็เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้ากนงลดดอกเบี้ยลงต่อจากนี้อีกเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่2แล้วก็มาที่ปัจจัยที่3นะคะปัจจัยที่3เนี่ยเป็นเรื่องของโฟลว์นะคะคุณป๊อปที่เราจะข่าวเรื่องกองทุนอายุพักใช่ไหมคะที่มีโฟลว์เข้ามาแล้วก็เราคิดว่าอายุพักเนี่ยยังใช้เงินไม่หมดนะคะเขายังมีเงินตรงนั้นอยู่ซึ่งจะเข้ามาจะทยอยเข้ามาในช่วงที่เหลือของปีนะคะอันนี้คือโฟลว์อันที่1อันที่2คือโฟลว์ของไทย ESG ที่ทางการมีการปรับเงื่อนไขให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นก็คือถือไม่ต้องถือน้อยลงใช่ไหมคะถือแค่5ปีแล้วก็วงเงินสูงขึ้นเราก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกโฟลว์หนึ่งที่จะช่วยหนุนช่วงปลายปีได้ค่ะเพราะฉะนั้น3ปัจจัยที่บอกไปต้นนะคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลดดอกเบี้ยของกนง.แล้วก็โฟลว์เนี่ยเราคิดว่าเป็นปัจจัยภายในที่มันทำให้ภาพของตลาดหุ้นไทยอะค่ะมันดูดีขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายที่บอกว่าเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกก็คือการลดดอกเบี้ยของเฟดค่ะที่ถ้าเวลาเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยส่วนใหญ่โฟลว์เงินมันก็จะไหลกลับมาฝั่งเอเชียบ้านเราใช่ไหมคะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ก็เป็นปัจจัยบวกของหุ้นไทยได้ถ้าดูจากปัจจัยที่พูดมานะครับทั้งจากปัจจัยในประเทศแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศครับมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนในตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากกระแสการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำรอบนี้ครับค่ะก็ถ้าเกิดล้อไปกับทีมที่เรนบอกไปสักครู่ใช่ไหมคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องลดดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของวายุพักก็อย่างทีมแรกเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจ GDP ที่คิดว่า GDP จะดีขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของคอมเมอร์สการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่จะดีขึ้นแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของตัว property ในส่วนของที่เป็น commercial property นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ tourism related ก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะที่จะเป็นโรงแรมเป็นพวก food and beverage ที่ก็จะมีแรงหนุนจากในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ทีมที่2คือเรื่องการลดดอกเบี้ยของกนง.ใช่ไหมคะโดยปกติการลดดอกเบี้ยของกนง.มันก็จะช่วยลดต้นทุนของพวกบริษัทจดทะเบียนให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันลดลงนะคะเราก็คิดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเช่นพวกutilities พวกโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคอันที่2ก็คือ commerce แล้วก็อันที่2ก็คือเป็น finance อันที่3ก็เป็น property ค่ะคิดว่า3กลุ่มนี้น่าจะได้ประโยชน์จากทีมที่กนง.ลดดอกเบี้ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทีมวายุพักเราก็คิดว่าทีมวายุพักเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกหุ้นที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วก็ได้ผลผลดีๆค่ะพวกกลุ่มนั้นก็น่าจะได้ประโยชน์จากโฟลว์ของวายุพักค่ะครับก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่เอาไปใช้เพื่อลงทุนต่อกันได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ valuation หรือมูลค่าพื้นฐานตลาดหุ้นไทยบ้างครับตอนนี้เรามอง valuation หุ้นไทยเนี่ยในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็สำหรับตัว valuation ของหุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าดูเป็นทั้งตลาดแบบรวมๆมันอาจจะแพงแต่ว่าถ้าเราดูเป็น selective หรือว่าดูแค่บางตัวโดยเฉพาะพวก domestic plays อะค่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้แพงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ selective แล้วก็เรื่องของ earnings เนี่ยเรื่องมูลค่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานด้านกำไรบริษัทจดทะเบียนถ้าเราดูในสไลด์หน้าสุดท้ายที่หน้า3อะค่ะอันนี้คือเป็น Bloomberg Consensus นะคะก็คือตอนนี้ตลาดมองว่าปีหน้านะคะกำไรเนี่ยจะโตได้ประมาณ 12% แล้วก็ปีนี้ประมาณ 10% กว่าๆนะคะแล้วเราจะเห็นว่าตัวที่เติบโตได้เด่นๆเนี่ยมันก็จะล้อไปกับปีเมื่อสักครู่ที่เน็ตบอกไปก็คือ e-commerce finance tourism นะคะที่ก็น่าจะโตได้เด่นถ้าเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆแล้วก็ถ้าเราดู earnings ของไตรมาส1ไตรมาส2ที่ผ่านมาค่ะที่ประกาศมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่า earnings ของตลาดหุ้นไทยอะค่ะมันกลับมา beat expectation ของนักวิเคราะห์ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าผลประกอบการมัน miss มันผิดคาดไปจากที่นักวิเคราะห์ต่ำกว่าคาดนะคะมาหลายไตรมาสติดกันแต่ว่าเราเห็นว่าภาพ fundamental ด้านผลกำไรผลประกอบการเนี่ยมันก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วเราก็คิดว่าปัจจัยต่างๆเรื่องเศรษฐกิจฟื้นเรื่องงบที่มันไม่ล่าช้าการท่องเที่ยวกนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหมดอะค่ะมันก็จะช่วยหนุนกำไรบริษัทจดทะเบียนได้ในปีหน้านะคะแล้วก็ในกราฟทางขวาก็จะเห็นว่า forward PE นะคะอันนี้เน็ตทำไว้ตั้งแต่ต้น
ตุลามันยังอยู่ที่ประมาณ15เท่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาเกิน15เท่าเล็กน้อยนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าดูรวมๆมันอาจจะดูตึงๆแต่ว่าพวก domestic place ที่เราคิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็ยังไม่ได้ตึงมากเกินไปถ้าดูมุมมองหุ้นไทยนะครับเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีนักทุนจำนวนมากนะครับมองความน่าสนใจของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าดูจากปัจจัยที่เราพูดมาก็เห็นว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยหุ้นไทยยังคงมีแรงหนุนมีแรงกระตุ้นอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่คาดว่าทำให้หุ้นไทยเดินหน้าต่อไปได้ในการจัดพอร์ตครับในเชิง asset allocation เนี่ยหุ้นไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยถือว่ามีจุดแข็งหรือว่ามีความโดดเด่นอะไรบ้างครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ของหุ้นไทยในตอนนี้ครับค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าคือเป็นระยะสั้นๆของเราค่ะที่เรามองว่าโอเคถ้าเรามองเป็น3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าหุ้นไทยมันยังพอไปได้จากเลเวลที่1470ณตอนนี้ใช่ไหมคะมันยังมีรูมให้ขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นมองในระยะยาวอะค่ะจริงๆมันก็เราก็พยายามจะชวนให้นักลงทุนไทยนะคะพยายามกระจายความเสี่ยงด้วยการออกไปลงทุนนอกประเทศแล้วก็อย่างถ้าเรามองใน EM ประเทศที่น่าสนใจอื่นๆก็จะมีอย่างอินเดียแล้วก็เวียดนามใช่ไหมคะที่ตลาดเขาเนี่ยถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจเองเนี่ยเขาก็มีประชากรที่ยังเพิ่มได้ก็จะไม่เหมือนบ้านเราที่เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องจำนวนประชากรเรื่อง productivity ของเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูอินเดียเวียดนามเนี่ยเขายังโตได้อีกเยอะมากถ้าเทียบกับประเทศเราเราก็คิดว่าถ้ามองในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายๆประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะตอนนี้เองโดยเฉพาะอย่างเวียดนามเนี่ยถ้าเราดู earning มันก็ปีนี้ปีหน้าก็โตสูงแล้วก็ PE เวียดนามจะค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้ทำให้มันน่าค่อนข้างน่าสนใจก็คิดว่านักลงทุนไทยก็ควรจะมีหุ้นไทยติดพอร์ตแต่ว่าเราก็ควรที่จะมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ออกไปลงทุนที่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับถ้าพูดถึงความเสี่ยงนะครับตอนนี้เป็นมีเรื่องอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่นักทุนที่ลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับจะต้องระมัดระวังหรือต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดบ้างครับค่ะก็ความเสี่ยงอันแรกถ้าใกล้ๆที่สุดก็อย่างที่คุณป๊อปเพิ่งบอกไปว่าเราจะมีการเลือกตั้งสหรัฐอีก2สัปดาห์ใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะทำให้หุ้นทั่วโลกมันผันผวนรวมไปถึงไทยเองก็แน่นอนเราก็อาจจะเจอความผันผวนอันนี้ถ้าทั่วโลกมันโดนกดดันนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของ geopolitics ที่คงอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มันก็จะขึ้นลงๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปใช่ไหมคะเรื่องของ geopolitics แล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ก็ยิ่งเพิ่มความสำคัญของเรื่องการ diversifyพอร์ตการลงทุนของเรานะคะแล้วก็เรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะแม้ว่าเราจะคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันโตแบบ soft landing แต่ว่าเราก็อาจจะติดตามเรื่องของโอกาสในการเกิด recession อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คงแนะนำให้นักลงทุน stay invest แล้วก็ diversify พอร์ตครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่านักลงทุนที่ดูรายการของเราอยู่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะเก็บหุ้นไทยไว้ในพอร์ตครับแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะมีหุ้นไทยในสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับตามความเสี่ยงหรือว่าตามความกังวลที่เราเฝ้ารอกันอยู่เนี่ยทาง Nodo Markets ครับมีคำแนะนำยังไงบ้างครับที่จะให้นักทุนสะสมหุ้นไทยควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ไม่ให้น้อยเกินไปหรือว่าไม่ให้มากจนมีความเสี่ยงมากเกินไปครับค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะแนะนำนักลงทุนให้จัดพอร์ตแบบคอกับ Satellite ใช่มั้ยคะเราก็คิดว่าในส่วนคอมันคือ 80% ของการลงทุนรวมทั้งหมดเนาะซึ่งไอ้ส่วนคอเนี่ยควรจะเป็นพอร์ตที่กระจายหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็หลากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเราคิดว่าตรงคอพอร์ตเนี่ยนักลงทุนก็ควรที่จะมีหุ้นไทยติดพอร์ตไว้ด้วยอยู่ที่ประมาณ 5-10% นะคะคือถ้านักลงทุนที่เสี่ยงได้สูงอาจจะมีหุ้นทรัพย์ 80-90% เนี่ยก็อาจจะมีหุ้นไทยได้ประมาณ 10% ส่วนนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้กลางถึงต่ำนะคะก็ถ้ามีหุ้นกับตราสารหนี้ทรัพย์หุ้นสัก40ตราสารหนี้60เนี่ยก็อาจจะเหลือหุ้นไทยสัก 5% ค่ะแต่ว่าก็สัดส่วนก็แนะนำอยู่ที่ประมาณ 5-10% ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนคอนะคะคุณป๊อปแต่ว่าส่วนของ Satellite อีก 20% เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราสามารถลงทุนได้เพื่อหากำไรเพิ่มเติมส่วนคอเราลงทุนเพื่อให้เรานอนหลับเนาะก็คือเป็นคอพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงมีความปลอดภัยแล้วก็หมายถึงว่าแบบทำให้เรานอนหลับได้ไม่ได้กังวลมากส่วน Set เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราสามารถหาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ซึ่งณปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกว่าแคสเซ็ตเราก็มีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นไทยจากเรื่องปัจจุบันนะคะเราก็เลยเป็น technical call ก็นักลงทุนอาจจะเพิ่มในส่วนแซทเท่าไรตรงนี้ในหุ้นไทยได้อีก 2-3% เหมือนกันค่ะอันนี้คือสัจจะที่เราแนะนำได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ของบลจ.กสิกรไทยนะครับในเซ็กชันที่บอกว่าเป็นเรื่องของ Node Markets นะครับ
มีมุมมองเรื่องของการทุนต่างประเทศนะครับมีมุมมองเรื่องของการทุนในประเทศที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวเข้าไปดูได้นะครับ Global Strength Local Expertise นะครับจาก Nodal Markets โดย JP Morgan Asset Management แล้วก็บลจ.กสิกรไทยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนิตามากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทาง Phenomena ทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:05 น.รายการ Morning Brief กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเรา Phenomena มองผ่านทุกโอกาสการลงทุน